หลังคอเสื้อพิมพ์ลงบนเสื้อกีฬาถ้าใช้เฟกตัดเป็นตัวขนาดเล็กๆ2มิลด้วยเครื่องตัดซิกเกอร์เนี่ยเวลาเราลอกฟิล์มออกเนี่ยตัวอักษรมันจะออกมาไม่ครบแล้วก็สีมันจะอยู่ไม่คงทนนานซึ่งมันจะยุ่งยากในการผลิตเราก็เลยนำเทคโนโลยีแบบ DTF เนี่ยมาใช้ทดแทนการพิมพ์โลโก้แบบเฟกแบบเดิมซึ่งจะทำให้สีเนี่ยคมชัดสดใสมากกว่าเพราะการพิมพ์แบบฟิล์มเนี่ยมันไม่ได้พิมพ์ลงบนผ้าโดยตรงมันพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มก่อนแล้วก็เอาไปโรยกาวโดยเฉพาะแล้วถึงจะนำไปตัดแล้วก็ฮีททรานสเฟอร์ลงบนวัสดุผ้าอีกทีหนึ่งตรงนี้จะมาทดแทนการพิมพ์แบบบล็อกเสื้อปาดสีแบบเดิมหรือการตัดเฟกแบบเดิมถ้าสนใจการพิมพ์แบบDTG เนี่ยเรามีเครื่องจำหน่ายสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผม